ใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้ค่ะเปิดคลังสมบัติส.ส.พรรคก้าวไกลแต่ละคนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาค่ะจะรวยจะปังแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เตยเนชั่นออนไลน์จะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขาได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาส่องทรัพย์สินของหนุ่มๆส.ส.จากพรรคก้าวไกลค่ะว่าใครมีอะไรกันบ้างแต่ละคนเรียกว่าน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะคนแรกคนนี้เลยค่ะหล่อรวยโสดขับโรลส์รอยซ์คุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์คนนี้นะคะเขามีทรัพย์สินรวม400ล้านบาทเลยค่ะแบงเป็นเงินสด11ล้านเงินฝาก24ล้านเงินลงทุน3ล้าน9แสนที่ดินอีก100กว่าล้านเลยค่ะแล้วก็ยังมีโรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอีก71ล้านยานพาหนะ23ล้านสิทธิแล้วก็สัมปทานอีก63ล้านทรัพย์สินอื่นๆอีก97ล้านและทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจก็มีเยอะมากค่ะที่ดินรวม18แปลงมูลค่ากว่า100ล้านบาทแล้วก็ยังมีบ้านเดี่ยวในลอนดอนที่ประเทศอังกฤษอีก70ล้านบาทค่ะรถยนต์อีก4คันค่ะมีทั้ง Mercedes-Benz Porsche Toyota Alphard แล้วก็ Rolls-Royce มูลค่ารวมกันแล้วเบาๆค่ะ23ล้านบาทยังไม่หมดนะคะยังมีสัญญาขายหุ้นรวมอีก4รายการค่ะมูลค่า47ล้านบาทแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมชุดสูทกางเกงเนคไทรองเท้าเข็มขัดนาฬิกาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทองคำรวมอีก30กว่ารายการทั้งหมดนะคะเกือบ100ล้านบาทค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณแบงค์เขาเป็นทายาทตระกูลมินชัยนันท์ค่ะรวมถึงเป็นทายาทเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างประยูรชัยด้วยทรัพย์สินขนาดนี้แต่ว่าหนี้สินมีแค่ 200,000 กว่าบาทแค่นั้นเองค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสถานะโสดค่ะสาวต่อคิวยาวไปถึงลอนดอนแล้วมั้งคะเนี่ยคนที่สองค่ะหล่อรวยโสดแต่ว่าลูกหนึ่งนะคะคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะมีทรัพย์สินทั้งหมด65ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด 1.8 ล้านเงินฝาก 2.7 ล้านห้องชุดอีก15ล้านรถตู้ที่ใช้อยู่เป็นประจำอีก2ล้านเงินลงทุนจำนวน64รายการค่ะมูลค่า 1.3 ล้านบาทมือถือ3เครื่อง 1.6 แสนเสื้อผ้าเนคไทรองเท้าอีก 1.7 ล้านนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อีก 2.6 ล้านกล้อง2ตัว 6 แสนนาฬิกา10เรือน 5.7 ล้านพระเครื่องอีก8องค์2ล้านบาทมีที่ดินที่ปทุมแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะมูลค่าก็ประมาณ11ล้านทั้งนี้นะคะมีหนี้สินทั้งหมดเพียงแค่ 400,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะคนที่3ค่ะแกนนำก้าวไกลคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนมีทรัพย์สินที่เรียบง่ายมากไม่หวือหวาค่ะทั้งตัวเองแล้วก็คู่สมรสรวมไปถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งหมด14ล้านเบาๆค่ะเป็นของตัวเอง6ล้านคู่สมรสอีก8ล้านแล้วก็ลูกอีก 70,000 ค่ะมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็คู่สมรส2แปลงมูลค่ารวม2ล้านแล้วก็มีที่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วก็บ้านเดี่ยวอีก1หลังมูลค่ารวม 3.5 ล้านรถยนต์อีก1คันมอเตอร์ไซค์อีก2คันรวมแล้วก็1ล้านบาทค่ะทรัพย์สินอื่นๆก็มีอีกนะคะทองรูปพรรณ11ชิ้นทองคำแท่ง75บาทรวมแล้วก็ 4.6 ล้านบาทค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีนาฬิกาข้อมืออีก6เรือนกระเป๋าแว่นตารวมมูลค่าแล้วก็ 500,000 กว่าบาทค่ะคนที่4ค่ะคุณใบพลูรังสิมันโรมเขามีทรัพย์สินรวม 12.8 ล้านบาทเป็นเงินฝาก8บัญชีมูลค่า 49,000 บาทในขณะที่มีเงินสดของตนเอง 20,000 ของคู่สมรสมี 170,000 บาทค่ะมีที่ดินอีก1แปลงแถวบางบอนมูลค่า 1,700,000 แล้วก็มีบ้านเดี่ยวอีกหลังนึงค่ะ 4,900,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์อีก1คันค่ะ 800,000 สิทธิแล้วก็สัมปทานอีก5รายการ 300,700 มีสร้อยคออีก13เส้นค่ะ 300,000 ทองคําแท่ง1กิโลค่ะ2ล้านกว่าบาทแหวนอีก10วงจี้เพชรทองอีก6ชิ้นค่ะรวมๆแล้วก็หลายแสนเลยค่ะคนที่5ค่ะอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคเป็นธรรมแล้วค่ะแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาคนที่1ด้วยค่ะหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาคนนี้เขามีทรัพย์สินรวม11ล้านบาทค่ะเป็นของตนเอง9ล้านคู่สมรสอีก2ล้านลูกอีก 26,000 ค่ะมีเงินฝากติดบัญชี 35,000 เงินลงทุนอีก1ล้านห้องชุดที่จังหวัดนนทบุรีอีก1หลังตึกแถว3ชั้นครึ่งที่พิษณุโลกอีก1หลังมูลค่า8ล้าน6รถยนต์ของตัวเอง1คันคู่สมรส2คันมูลค่ารวมแล้วล้านกว่าบาทค่ะคนสุดท้ายค่ะคนนี้คุณไอติมพริษฐ์วัชระสินทุเขามีทรัพย์สินรวมแล้ว10ล้านบาทค่ะ
แบ่งเป็นเงินฝาก8บัญชี8ล้านเงินลงทุนอีกล้านกว่าบาทไม่มีรายการที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆค่ะแต่ว่ามีรถยนต์ 1,650,000 มีสิทธิ์สัมปทานรวม 600,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสืออีก2เล่มค่ะโดยที่มีหนี้สินแค่ 27,000 แค่นั้นเองค่ะแม้ทรัพย์สินแต่ละคนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะทั้งเก่งทั้งมีความสามารถรวยมากอีกต่างหากแถมบางคนยังโสดอยู่ด้วยค่ะไม่รู้ตอนนี้สาวๆเขาต่อคิวกันไปถึงไหนแล้วนะคะว่าแต่หางแถวสอสอแบงค์อยู่ตรงไหนคะขอเตยไปต่อด้วยคนค่ะ